กรี๊ดสนั่นหมากเอามือลูบท้องคิมเบอร์รี่ตอบแฟนๆชัดๆปมข่าวดีเรื่องอะไรแน่ตอบชัดข่าวดีอะไรเอ่ยกรี๊ดสนั่นแล้วหมากเอามือลูบท้องคิมเบอร์รี่ตอบแฟนๆปมข่าวดีเรื่องอะไรแน่ก่อนหน้านี้เพิ่งสร้างความสงสัยในอินสตาแกรมของหนุ่มหมากปรินโพสต์ภาพนางเอกสาวคิมเบอร์รี่พร้อมระบุข้อความว่าเชียร์ทูเดอะกูดนิวส์มีเพื่อนๆในวงการบันเทิงเข้ามาลุ้นจนแฟนๆแห่รอคำตอบไปด้วยล่าสุดวันที่8ธันวาคม65ในงานแจกลายเซ็นปฏิทินช่อง3ขณะที่หมากปรินและแฟนสาวคิมเบอร์รี่ออกมาพบปากกับบรรดาแฟนคลับมีแฟนคลับแห่แซวแห่ถามถึงข่าวดีที่หนุ่มหมากได้โพสต์ไว้ด้วยโมเมนต์หมากเอามือลูบท้องสาวคิมจนแฟนกรี๊ดสนั่นพร้อมกอบเรื่องข่าวดีเรื่องอะไรกันแน่โดยอินสตาแกรมของน้องพรีออฟแฟนคลับของทั้งคู่ได้โพสต์คลิปพร้อมแคปชั่นว่าแฮทมาร์คปรินแอทคิมมี่คิมเบอร์รี่ถามเรื่องข่าวดีของหมากคิม 55,555 ดูที่หมากแกล้งจับพุงน้องคิมแล้วบอกน้องคิมอ้วนขึ้น 55,555 โดนน้องคิมจัดการเลยเยอะแยะทั้งนี้ในคลิปหมากบอกข่าวดีคือน้ำหนักขึ้นพร้อมเอามือลูบท้องคิมด้านคิมโบกมือพร้อมบอกว่าไม่ใช่เมื่อแฟนๆถามว่าตกลงข่าวดีคืออะไรสาวคิมก็บอกว่าเดี๋ยวต้นปีน่าจะบอกเรียนหนีไม่ไหวหรอกมดดำช็อปพิงกี้ไม่มีบ้านเช่าอยู่กับพ่อเหตุยังไม่รับงานฉันรู้แล้วช็อปกว่าอีกเรียนหนีไม่ไหวหรอกมดดำยังช็อปพิงกี้ไม่มีบ้านอยู่เช่าบ้านอยู่กับพ่อยังไม่รับงานเน้นเข้ามัสยิดเพื่อละหมาดจากกรณีพิงกี้สาวิกาชัยเดชนางเอกสาวได้รับการประกันตัวชั่วคราวด้วยการวางหลักทรัพย์5ล้านบาทนั้นล่าสุดมดดำคชาภาได้ออกมาเปิดเผยในรายการแฉเรื่องที่เพจรวบรวมผู้โดนโกงบอกว่าพิงกี้ออกมาประกาศขายบ้าน12ล้านบาทบ้านย่านนวลจันทร์มดดำเผยว่าเพิ่งรู้จักคนใกล้ชิดนางบ้านหลังนี้นางขายไปก่อนแล้วก่อนจะมีเรื่องราวเพิ่งรู้มาอีกว่าบ้านโชคชัย4พี่สะใภ้อยู่ภรรยาของพี่ชายคนที่อยู่ในเรือนจำบ้านโชคชัย4พิงกี้ก็อยู่มาตั้งแต่เด็กๆสรุปแล้วพิงกี้ไม่ได้มีบ้านอยู่ก่อนเข้าคุกก็เช่าบ้านอยู่ที่บอกทำโรตีทำอะไรไม่ใช่โชคชัย4นางไปเช่าบ้านแถวเลียบทางด่วนพิงกี้อยู่บ้านเช่าตั้งแต่ก่อนเข้าเรือนจำแล้วทั้งพิงกี้และพ่อนางก็อยู่บ้านเช่าส่วนที่มีข่าวว่ามีงานอีเวนต์เข้ามามากมายมดดำเผยว่าตอนนี้พิงกี้ยังไม่รับงานเน้นการอยู่ที่มัสยิดเพื่อละหมาดแล้วกลับบ้านไม่ได้ไปค้างถ้านางออกมาต้องตอบคำถามมากมายทั้งที่มีคนพูดถึงกันมากว่าเงินที่ใช้ประกันเป็นเงินจากอดีตสามีที่ช่วยประกันตัวแต่ที่ผ่านมาเต้ผู้จัดการของนางเอกสาวก็ได้ไล่เก็บเงินค่าตอนที่นางเอกสาวแสดงละครเพื่อนำมาประกันตัวนางก็ต้องตอบหมดว่าเหตุการณ์เป็นยังไงคิดว่านางยังไม่พร้อมที่จะตอบหรอกแต่ถ้านางจะมาทุกคนใครไม่เอาบ้างถ้านางจะมาขายของฉันก็พร้อมเพราะนางก็ต้องหาเงินแต่คิดว่าละครไม่มีใครกล้าจ้างละครยาวๆเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นที่บอกว่านางจะขายบ้านเพื่อจะไปไหนบ้านนางขายไปนานแล้วฉันรู้แล้วช็อกกว่าอีกเพราะคิดว่าบ้านที่ทำโรตีคือบ้านที่โชคชัย4แต่ไม่ใช่เป็นบ้านเช่าถึงว่านางถึงพูดเสมอแม่งานอะไรก็ทำหมดตอนนี้ส่วนที่พิงกี้เคยบอกว่าโดนโกงไป15ล้านเป็นเหตุให้ต้องขายบ้านเกี่ยวกันไหมมดดำระบุ
เราก็ไม่รู้อันนี้ต้องฟังจากปากนางเงินประกันวาง5ล้านถ้าคนไม่มีล้านเดียวยังหาไม่ได้แต่เชื่อว่าล้าน2ล้านน่าจะหาได้อาจจะมาเก็บเงินค่าละครที่ออกตอนนี้ไปเชื่อว่านางพร้อมก็คงออกมาฉันยังแอบช็อกกระแสข่าวนางเตรียมหนีแล้วนางหนีไม่ไหวหรอกคนจะหนีต้องมีเงินทนไม่ได้ก็ไปแพทคุยหนุ่ม22จอยๆไม่เปิดแน่แห่เชียร์คุณหมอหนักคลิป 4.5 ล้านอยากเปิดตัวออกจากชีวิตฉันได้เลยไม่ได้กักทนไม่ได้ก็ปล่อยแพทณปภาคุยหนุ่ม22แค่จอยๆคนแห่เชียร์คุณหมอหนักคลิปน่ารัก 4.5 ล้านแฟนผมน่ารักวันที่8ธันวาคม65แพทณปภาชี้แจงปมคุณหมอหนุ่มที่หลายคนเชียร์และประเด็นคบเด็กอายุ22อ่อนกว่า10กว่าปีในรายการหนึ่งเมื่อเพื่อนพิธีกรดีเจบุ๊กโกถามว่าเปิดตัวคบเด็ก22ไปแล้วไม่ใช่เหรอคุยกันอยู่แพทก็ตอบว่าคุยก็คือคุยเรื่อยเปื่อยถามว่าจริงจังไหมแพทใส่หน้าบอกว่าไม่จริงจังจะมีคุยนะแต่แพทให้สัมภาษณ์ไปแล้วใครเข้ามาตอนนี้ขอแบบจอยๆเป็นเพื่อนไม่ต้องขอความสัมพันธ์ที่ชัดเจนเปิดตัวหรืออะไรถ้าเธอต้องการแบบนั้นก็คือเดินออกไปจากชีวิตฉันได้เลยจ้ะแพทไม่ได้มากักนะเข้าใจไหมพูดตั้งแต่แรกแล้วส่วนคุณหมอคิมนายแพทย์กิตติทัศน์สิงห์พิพัฒน์พรศัลยแพทย์สุดฮอตที่คนเห็นลงคลิปคนดู 4.5 ล้านนี่เต้นกับลูกแทบตายไม่ถึงล้านเต้นกับคุณหมอแฟนผมน่ารักขยับแค่นี้เขาคือเพื่อนแพทย์เองอยากบอกมากกว่าเขาโสดเขาชอบหมวยไม่ใช่ฉันอยู่แล้วไงต้องรอให้นางเปลี่ยนสเปคล่าสุดฉันจะไปทำตาติแล้วคุณหมอดีกรีดีเป็นเจ้าของคลินิกชอบผู้หญิงขาวสวยหมวยเอ็กซ์ชอบเด็กฉันแก่กว่าเขา7ปีเขาไม่เอาฉันอยู่แล้วแล้วเขาอยากมีลูกอีก 3-4 ปีส่วนคนที่จอยพี่บุ๊กเห็นแล้วเห็นบ่อยคนนั้นเราตกลงกันแล้วต่างคนต่างใช้ชีวิตมีใครอยากคุยคนอื่นก็ไปได้เลยส่วนฉันถ้าอยากคุยกับคนอื่นก็ไปได้เลยเหมือนกันไม่มีการเปิดไม่มีอะไรคนนี้ไม่เปิดอยู่แล้วคุยกันยาวๆถ้าทนได้ก็ทนไม่ได้ก็ปล่อยจอยแล้วเดินออกไปได้เลยสำหรับคุณหมอหนุ่มในคลิปโปรไฟล์เขาดีหลายคนเชียร์ฉันกับเขาเชียร์ไม่ขึ้นหรอกแต่นับจะเอาให้ได้ตอนฉันไลฟ์กับเขานับเข้ามาพี่แพทบอกเขาทีว่าหนูรักเขาทั้งนี้แพทณปภาเพิ่งลงคลิปคัฟเวอร์เพลงแฟนผมน่ารักของโบเมลดาลง TikTok พร้อมชวนหมอคิมศัลยแพทย์สุดฮอตมาเต้นทำเอาชาวเน็ตเข้ามาแซวกันยกใหญ่ยอดวิวทะลุ 4.5 ล้านแล้วI'm not the one who's running out of time.